ริษัท TPI Korean Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy ฝนตกน้ำรั่วน้ำซึมก็ไม่หวั่นด้วยสีทากันซึม TPI NP 200ที่ช่วยปกปิดพื้นผิวและป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดีสามารถใช้ทาสีบ่อปลาได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้สถานการณ์การลงทุนในระยะสั้นแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับคือปัจจัยข่าวร้ายยังคงเป็นเรื่องเดิมต่างประเทศนะครับอย่างล่าสุดฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็ยังลบอยู่นะครับหลายร้อยจุดก็ประเมินถึงเรื่องของ2เรื่องครับ1โควิด19 2ก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสังเกตให้ดีนะฮะวันนี้ข่าวร้ายแต่เป็นเรื่องเดิมนะครับในประเทศก็เช่นเดียวกันครับก็มีเรื่องของการชุมนุมนะครับในช่วงเย็นนี้ก็มีเดินจากสามย่านมิดทาวน์มาที่สถานทูตเยอรมันนะครับสภาเปิดแต่ถ้าเกิดใครดูข้อเรียกร้องของน้องๆที่ชุมนุมกันและใครดูข้อถกเถียงกันในสภาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับใน3หัวข้อที่เขาเสนอเข้าไปแต่คำถามคือหลายคนก่อนหน้านี้กังวลครับว่าหุ้นจะตกเยอะคำถามคือทำไมวันนี้หุ้นทรงตัวหรือไม่ลงคำตอบง่ายๆครับก็คือว่าไอ้ข่าวร้ายที่ทุกคนเจอกันอยู่ณวันนี้นะฮะมันเป็นข่าวร้ายที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วฮะยังไม่มีอะไรใหม่นะครับคือตราบใดที่เราเห็นการชุมนุมแล้วไม่มีความรุนแรงนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นคงไม่ได้รีแอคอะไรวันนี้จริงๆแล้วข่าวเยอะมากนะครับโดยเฉพาะข่าวในเชิงลบแต่ถ้าดูจากการเคลื่อนไหวการตอบรับของตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าเฉยๆนะแล้ววอลุ่มก็บางด้วยนะครับประมาณสัก 40,000 ล้านเนี่ยถือว่าวอลุ่มน้อยคำถามต่อมาก็คือสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปคือถ้าเกิดคุยกันก็บอกว่าก็ต้องดูบทบาทหลังจากนี้ในการเปิดสภา2วันแต่ถ้าถามผมนะ2วันนี้ไม่น่าจะได้อะไรผมก็ไม่เชื่อว่าการประชุมสภา2วันนี้จะทำให้ทางส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโหวตเห็นด้วยกับน้องๆที่ชุมนุมกันผมไม่เชื่อนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสไปก็คือว่าในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องของการเสนอพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติเข้าสู่สภาการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็ต้องมาดูในเรื่องของการชุมนุมประท้วงคือถ้าชุมนุมประท้วงเป็นแบบเหมือนทุกวันนี้นะครับคือออกมาใช้สิทธิ์นะครับเข้าตรงเวลาออกตรงเวลานะครับประกาศสลายการชุมนุมก็สลายถ้าถามผมนะถ้ามีการกระบวนการจัดดีๆเนี่ยและไม่มีความรุนแรงนะไม่น่าจะมีอะไรนะคือทุกวันนี้ปัญหาสำคัญที่ผมคิดว่าถ้ามีการชุมนุมประท้วงติดกันทุกวันเนี่ยมีแค่เรื่องเดียวฮะเรื่องรถติดคือจะไปบอกว่าชุมนุมประท้วงแล้วคนทำธุรกิจแถวนั้นทำไม่ได้นี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าภาพที่ออกมาหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ขายของดีขึ้นนะถ้าห้างไม่ปิดก่อนผมกลับมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการประท้วงที่เกิดขึ้นหรือการชุมนุมที่ประทุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีสถานการณ์ความรุนแรงหรือไม่และในโลกยุคนี้นะครับมันไม่เหมือนการชุมนุมทุกครั้งถ้าคุณสังเกตการชุมนุมทุกครั้งเนี่ยมันจะโทษกันไปโทษกันมาฝ่ายนี้เริ่มใช้กำลังก่อนฝ่ายนี้ไปทำอย่างงู้นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันโลกโซเชียลครับมันเห็นภาพอย่างชัดเจนครับใครทำอะไรที่ไหนและเห็นเร็วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าการชุมนุมเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยและตอบโจทย์เรื่องของการแก้ไขเรื่องรถติดได้นะคือไม่ทำให้รถติดมากขึ้นเนี่ยไอ้แก้ปัญหารถติดคงทำไม่ได้ผมว่ามันก็เป็นการตอบโจทย์คือคำถามก็คือว่าถ้าทุกคนเฉยอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงแต่คนต่างเฉยจะเป็นยังไงหนึ่งผมไม่เชื่อนะคือถ้าคุณสังเกตการชุมนุมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาในสถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยพอยืดเยื้อไปนานๆผู้ชุมนุมมักจะเสียเปรียบครับและผู้ชุมนุมก็มักจะมีกลยุทธ์ในการเขาเรียกอะไรในการลัด
ปัญหาเพื่อให้มีการจบแบบเร็วถ้าคุณสังเกตไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ประเด็นพฤษภาธมินนะครับตอนนั้นถ้าเกิดคุณจำได้ก็ตั้งแต่สมัยจับผู้นำก็คือพลตรีสำรองจำลองศรีเมืองหลังจากนั้นเรื่องการชุมนุมอีกหลายครั้งอย่างเช่นชุมนุมพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็ผมถ้าผมจำไม่ผิดเกือบปีนะคือตั้งลกตั้งล่างเลยก็มีจุดในการเปลี่ยนเรื่องของการเข้ายึดสนามบินนะครับชุมนุมราชประสงค์ก็ชัดเจนอันนี้แรงขึ้นมาครับมีเหตุเพลิงไหม้ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยแถวแถวห้างที่อยู่ละแวกสี่แยกราชประสงค์เพราะฉะนั้นทุกเรื่องการเดินเรื่องอ่ะมันจะมีการมันการเรียงรัดให้เกิดจุดจบเองสถานการณ์แบบนี้ผมกลับมองว่าถ้าถามหุ้นนะระยะยาวเป็นยังไงผมยังไม่กล้าประเมินจุดต่ำสุดมากๆหรือต่ำสุดที่แท้จริงในรอบหลายปีอยู่ที่เท่าไหร่ยังไม่กล้าประเมินแต่ผมเชื่อว่าในเรื่องของการเล่นรอบสั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่น่าสนใจในการลงทุนถามว่าทำไมเหตุผลสองสามเหตุผลง่ายๆครับหนึ่งข่าวร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นข่าวร้ายเดิมไม่มีใหม่ใหม่ที่แย่ที่สุดก็คือการเกิดความรุนแรงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนฮะถ้าเกิดความรุนแรงหุ้นแพนิคลงอยู่แล้วแต่หุ้นแพนิคลงผมว่ามีใครอยากซื้ออยู่แล้วทุกคนรอซื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมกลับมองว่าเฉยๆเรื่องที่สองถ้าคุณดูตัวเลขทางเศรษฐกิจโอกาสจะกลับไปเลยไม่มีนะครับอย่างถ้าเจาะลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่กระทบตรงๆเรื่องโควิดเนี่ยไม่กลับมาง่ายๆนะครับถ้าคุณยังจำได้เนี่ยในช่วงต้นปีเราบอกว่าช้าสุดไตรมาส4จะกลับมาตอนนี้ชัดเจนแล้วคงไม่กลับมานะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเดินทางเรื่องของการท่องเที่ยวต่อให้เริ่มเปิดประเทศการกลับมาเนี่ยผมว่าไม่ง่ายแต่ในภาพเศรษฐกิจในภาพใหญ่ภาพรวมเนี่ยตัวเลขเริ่มดีขึ้นครับถ้าเราไล่ดูตัวเลขจริงๆมันดีขึ้นเพราะโมเมนตัมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเทรนด์ของมันด้วยจุดต่ำสุดไตรมาส2เมื่อเทียบแล้วเนี่ยการฟื้นตัวมันจะเกิดขึ้นเองโดยปริยายครับเหมือนเวลาเราคว้างลูกปิงปองลงไปที่พื้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมานะครับแต่จะเด้งน้อยกว่าจุดที่เราทิ้งลงไปนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีโอกาสวกกลับอ่อนๆเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้แปลว่าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับบางกลุ่มอุตสาหกรรมผมว่าไม่ง่ายที่จะกลับมาบางกลุ่มอุตสาหกรรมผมเชื่อว่าอาจจะใช้คำว่า new normal ก็ได้เผลอๆอาจจะไม่กลับมาเลยนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นพอมีการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วเนี่ยอยู่ๆจะให้กลับมาเร็วเนี่ยไม่น่าง่ายนะครับสรุปเลยเนี่ยผมเลยกลับมองว่าทิศทางระยะสั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะถ้าหลุด 1,200 มีพันอีกแน่แต่ถ้าไม่หลุด 1,200 เผลอๆสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะปิดเขียวนะครับเพราะถ้าคุณมองไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงๆหุ้นเซ็ตลดประมาณสัก20จุดแต่ข่าวร้ายเต็มกระดานเลยนะคือการลด20จุดนี่ถือว่าไม่เยอะนะในมุมที่ผมคิดเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับปรับตัวลดลงไป 5.64 จุด 1,207.97 41,590 ล้าน10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 SCGP หุ้นน้องใหม่นะครับ IPO 35บาทวันนี้บวกไป50ตังค์35.50 บาทครับ CPO ลงมาบาท50เนอร์บวกไป4สตังค์ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง STA ลงไป25สตังค์ STGT ลงไป1บาท75สตังค์กสิกรไทยลงไป75สตังค์กราฟลงไป50สตังค์ปตท.สผ.ลงไป1บาท75สตังค์ Advance บวกไป1บาท50ครับสรุปการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย 2,417 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย238ล้านต่างชาติซื้อ397ล้านนักทุนในประเทศซื้อ 2,258 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิลบไป 0.09% ฮั่งเส็งบวกไป 0.54% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงมา 0.55% จาการ์ตาบวกไป 0.62%โซคอมสินเกาหลีใต้ลงไป 0.72% ไต้หวันบวกไป 0.08% มาดูตลาดหุ้นซีกโลกตัวตกบ้างดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงหนักนะครับ240จุดณขณะนี้ดัชเยอรมันนะครับลงไป 2.1% CAC 40ลงไป 0.43% ฟุตซี่100ลงไป 0.13% ล
ราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 28,050 ขายออก 28,150 ราคาน้ำมันยังไม่เปลี่ยนนะฮะบาทต่อดอลลาร์ตัวเลขล่าสุดยังทรงๆ 31.26 บาทต่อดอลลาร์นะครับนั่นก็คือภาพก่อนจะปิดเบรกเสริมนิดนึงครับหลายคนถามว่าหุ้นตัวใหญ่เนี่ยซื้อได้แล้วหรือยังคือต้องเรียนอย่างนี้นะฮะคำว่าหุ้นตัวใหญ่หลายคนชอบพยายามถามเข้ามาคิดว่าคำว่าหุ้นตัวใหญ่คืออะไรจริงๆมันก็ง่ายๆนะครับผมไม่ได้ไปตั้งเกณฑ์ market cap หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันจะสื่อกันลำบากผมยกตัวอย่างอย่างแบงค์เนี่ยแบงค์กรุงเทพอ่ะก็เป็นแบงค์ใหญ่นะครับก็เป็นแบงค์ใหญ่ฮะสมมติลีสซิ่งราชธานีอันนี้ก็เป็นสถาบันการเงินขนาดเล็กมันชื่อเวลาเราพูดชื่อมันก็รู้อยู่แล้วฮะว่าตัวไหนเล็กตัวไหนใหญ่ผมมองอย่างนี้สิ่งที่อยากจะให้โฟกัสก็คือว่าในสถานการณ์อย่างเงี้ยหุ้นตัวใหญ่ยังไม่ค่อยอำนวยยกเว้นลงกว่านี้อีกลึกๆนะเพราะอะไรตราบใดที่เรายังไม่เห็นฝรั่งกลับใจเนี่ยนะหรือดัชนีกระตุกขึ้นไปแรงๆเพราะถ้าดัชนีกระตุกเมื่อไหร่เนี่ยนักทุนสถาบันต้องกลับมาซื้อทั้งๆอาจจะขายไปที่ต่ำกว่าปัจจุบันก็ได้เพราะถ้าเขาไม่รีบซื้อหุ้นตัวใหญ่เข้ามาเนี่ยพอร์ตเขาจะลอสนะครับเพราะเขาเบนช์มาร์กพอร์ตตามดัชนีรวมเพราะฉะนั้นหุ้นตัวใหญ่เนี่ยผมกลับมองว่าตอนนี้ต้องพักไว้ก่อนแต่อาจจะไม่นานแล้วนะเพราะมันพักมาเป็นเดือน2เดือนละหุ้นตัวเล็กหุ้นตัวกลางเนี่ยบทบาทยังถือว่าใช้ได้นะครับเราต้องมีการ select หุ้นตัวเล็กตัวกลางนะครับหลายคนกังวลเรื่องการชุมนุมผมก็บอกแล้วว่าถ้าการชุมนุมเป็นเหมือนทุกวันนะไม่มีความรุนแรงนะผมว่าเป็นปกติการเปิดใจฟังความคิดเห็นคนอื่นเป็นปกตินะครับแต่ต้องอยู่ในขอบเขตนะไม่ใช่จะพูดอะไรก็ได้อะมันไม่ใช่อ่ะนะครับมันไม่ใช่มันคนเรามันจะไปพูดได้ทุกเรื่องคงไม่ได้นะครับบางเรื่องก็ต้องขึ้นอยู่กับการสมควรหรือไม่สมควรแต่ถ้าเกิดพูดถึงแนวคิดเรื่องระบบประชาธิปไตยแนวคิดเรื่องของการเลือกตั้งแนวคิดเรื่องของรัฐธรรมนูญผมว่ามีสิทธิ์ฮะน้องที่อายุเกิน18ก็มีสิทธิ์เท่ากับพี่ที่อายุ70ครับถึงแม้บางคนบอกอายุ70ประสบการณ์จะดีกว่าอันนั้นเรื่องหนึ่งฮะแต่เรื่องสิทธิ์ในการออกเสียงหรือสิทธิ์ในการพูดผมว่าเผลอๆน้องอายุ18เนี่ยมีสิทธิ์มากกว่าด้วยเพราะว่าเขาอยู่ประเทศนานกว่านี้อีกครับนะครับแต่สิทธิ์เท่ากันฮะสิทธิ์เท่ากันแต่สำคัญคือคุณต้องไม่ละเมิดคนอื่นนี่คือสำคัญมากฮะละเมิดไม่ได้ไม่งั้นเวลาเขามาละเมิดคุณก็ไม่พอใจนะครับผมว่านี่คือโจทย์ใหญ่นะครับแต่เรื่องเหล่านี้ถ้าถามผมนะจะโทษใครไม่ได้เลยต้องเป็นหน้าที่ของรัฐคือบางทีเนี่ยรัฐอาจจะไปคิดทุกยุคทุกสมัยนะฮะไม่ใช่ยุคสมัยนี้ถ้าเวลาเราติดตามการเมืองเราจะเห็นทุกยุคทุกสมัยเอาเป็นว่าตั้งแต่ผมจำความได้ตั้งแต่ปี251กว่ารัฐไม่มีทางยืนตรงกลางเลยฮะผมเห็นเข้าข้างตลอดมันขึ้นอยู่ยุคไหนเข้าข้างใครไม่มีรัฐยุคไหนที่ยืนตรงกลางเลยครับนะครับนี่คือโจทย์ที่ผมคิดว่ามันต้องบาลานซ์ให้ดีเพราะว่าในยุคก่อนการไม่ยืนตรงกลางมันอาจจะอธิบายได้ง่ายหรือถ้าเกิดเป็นข้อความที่จริงมันก็อธิบายได้แต่ในยุคปัจจุบันข้อมูลมันถึงกันหมดใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรถูกหรือไม่ถูกควรหรือไม่ควรรู้หมดฮะไม่มีความลับต่อให้อาจจะมีข้อมูลเฟกในโซเชียลแต่มันก็เฟกได้แป๊บเดียวนะครับคือบ้านเราเนี่ยโอกาสข้อมูลเฟกมันสูงครับเพราะอะไรฮะมีผมเคยไปคุยกับผู้สันทัดกรณีนะในต่างประเทศเนี่ยในประเทศที่เจริญแล้วเวลามีข่าวโซเชียลมาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะเขาไม่ให้ราคาเลยมันเหมือนสมัยก่อนถ้าท่านจำได้มันเหมือนจดหมายห่วงโซ่อะฮะเขียนมาถึงแล้วบอกว่าเราต้องส่งไปอีก10คนเขียนจดหมายเลยนะฮะสมัยโบราณนะฮะไม่งั้นคุณจะมีความผิดคุณจะเป็นบาปอะไรเงี้ยเขาไม่ให้น้ำหนักเลยเขาจะให้น้ำหนักที่หัวมากกว่าว่าไอ้ข่าวเนี้ยมันออกมาจากใครนะครับมีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในการออกมาไหมต่อให้ข่าวนั้นผิดหรือถูกนะครับแต่มันมีแหล่งที่มาแต่บ้านเราไม่ใช่อ่ะบ้านเราอะไรที่เป็นโซเชียลแล้วเป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดเชื่อหมดนี่คืออีกปัญหาหนึ่งนะครับ
ต่เรื่องเหล่านี้การบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้การบริหารจัดการเรื่องขัดแย้งเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐอยู่แล้วนะครับเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐอยู่ละกลับมาเรื่องหุ้นนะครับกลับมาเรื่องหุ้นผมก็อยู่ในมุมสัปดาห์นี้ผมอยู่ในมุมที่เข้าไปเก็งกำไรเอางี้ดีกว่าแต่มันจะมีเทคนิคในการดูว่าจุดไหนน่าเก็งกำไรใครสนใจเรื่องพวกนี้หรือใครเล่นสั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เอก Investment ก็ได้นะครับเอก Investment สะกด AEK แล้วก็ Investment ตรงตัวแต่ต้องรีจิสเตอร์นะครับต้องรีจิสเตอร์นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาครับ